เดอะสนีคแอบย่องส่องอสังหาวันนี้นะครับพวกเรา2คนจะพามาดูโครงการเปิดตัวใหม่ล่าสุดจากทางสุภาลัยกันครับครับโครงการนี้คือสุภาลัยเออร์บาน่าบางนาวงแหวนนะครับซึ่งเขาจะเปิดพรีเซลอย่างเป็นทางการในวันที่18กรกฎาคมนี้ครับซึ่งโครงการนี้นะครับจะเป็นโครงการบ้านแนวราบที่มีทั้งทาวน์โฮมแล้วก็บ้านแฝดให้เลือกนะครับที่สำคัญเลยคือเป็นโครงการขนาดเล็กที่มีจำนวนยูนิตพักอาศัยเนี่ยเพียง70กว่ายูนิตเท่านั้นเองนะครับโดยทำเลที่ตั้งของโครงการนะครับจะอยู่ในซอยกาญจนาภิเษก39หรือว่าซอยกิ่งแก้ว 25/1 ครับซึ่งถนนหน้าโครงการนี้นะครับเป็นเส้นที่เชื่อมโยงกันระหว่างถนนหลัก2เส้นก็คือถนนเลียบคู่ขนานกาญจนาภิเษกกับถนนกิ่งแก้วครับทำให้สามารถเดินทางไปใช้วงแหวนรอบนอกได้ง่ายนะครับไปสนามบินสุวรรณภูมิก็สะดวกหรือว่าจะไปโซนสำคัญใกล้ๆอย่างลาดกระบังกับบางนาตราดก็ได้ครับส่วนความอุดมสมบูรณ์ใกล้ๆนะครับอย่างถนนด้านหน้าโครงการเองเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของตึกแถวร้านค้าเรียงรายอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีส่วนของร้านอาหารให้เลือกอยู่ด้วยครับโดยบริเวณที่ปากซอยนะครับก็จะมีส่วนของตลาดเจโมอยู่นะฮะซึ่งมีส่วนของร้านอาหารการกินให้เลือกหลายร้านเหมือนกันครับถ้าจะไปพวกห้างสรรพสินค้าใหญ่เนี่ยคงต้องไปถนนใหญ่อย่างบางนาตราหรือว่าถนนลาดกระบังไปเลยครับโครงการสุภาลัยเออร์บาน่าบางนาวงแหวนเป็นโครงการจัดสรรขนาดเล็กครับที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินโครงการประมาณ7ไร่ครับและมีจำนวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมดเพียง73ยูนิตเท่านั้นโดยจะมีทั้งส่วนของทาวน์โฮมแล้วก็บ้านแฝดอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีการจัดพื้นที่ส่วนหย่อมมาให้ที่บริเวณด้านหน้าโครงการครับโดยในส่วนของบ้านพักอาศัยนะครับขอเริ่มจากประเภทบ้านที่มีจำนวนเยอะที่สุดก่อนครับก็คือทาวน์โฮมครับมีลักษณะเป็นทาวน์โฮม3ชั้นหน้ากว้าง5เมตรนะครับพื้นที่ใช้สอย181ตารางเมตรกับราคาเริ่มต้นที่ 3.47 ล้านบาทครับและอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือบ้านแฝด3ชั้นครับพื้นที่ใช้สอย243ตารางเมตรราคาเริ่มต้นที่ 7.5 ล้านบาทครับจุดเด่นของโครงการจะมีอะไรบ้างตามพวกเราไปสนีกันเลยครับด้วยขนาดที่ดินของโครงการของเขานะครับถือว่าเป็นโครงการขนาดเล็กนะคุณผู้ชมเพราะว่าที่ดินของโครงการของเขาเนี่ยมีเพียงแค่7ไร่เท่านั้นนะฮะครับซึ่งก่อนที่เราจะมาโครงการเนี่ยเราได้ไปเซอร์เวย์มาแล้วว่าโครงการลักษณะทาวน์โฮมที่2ชั้นหรือ3ชั้นและเป็นมือหนึ่งในย่านนี้นะฮะครับจะพบว่าโครงการนี้เนี่ยมีขนาดที่ดินเล็กสุดในย่านนี้เลยก็ว่าได้นะครับการที่เป็นโครงการที่ดินขนาดเล็กเนี่ยมีข้อดียังไงนะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของความเป็นส่วนตัวก่อนเก้งใช่ก็คืออย่างเช่นเราจะไม่เห็นส่วนของลูกบ้านเนี่ยขับรถผ่านไปผ่านมาเยอะแยะมากสักเท่าไหร่คนเข้าออกก็จะไม่ได้แบบพลุกพล่านมากใช่นะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการจัดการของนิติบุคคลนะฮะนิติเนี่ยเขาก็จะดูแลจำนวนสมาชิกลูกบ้านได้อย่างทั่วถึงครับนะครับอย่างโครงการคอนโดที่พี่อยู่เนี่ยอยู่กัน600คนนิติมีอยู่ 4-5 คนโหเรียกว่าคอยแก้ปัญหาให้ลูกบ้านกันไม่หวั่นไม่ไหวเลยแล้วก็จำนวนของปัญหาก็จะไม่ได้เยอะจนเกินไปจนเขารับมือไม่ไหวด้วยนะใช่ครับแต่สิ่งที่ต้องแลกมากับโครงการขนาดเล็กนะฮะก็คือโครงการเนี้ยเขาไม่มีส่วนของตัวอาคารคลับเฮ้าส์นั่นเองนะฮะแต่ว่าเขาจะมีการจัดสวนมาให้ก็คือที่เราอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้ก็คือตำแหน่งอยู่ด้านหน้าโครงการนั่นเองนะฮะโดยลักษณะของสวนเนี่ยเขาจะเป็นสวนที่ปูสนามหญ้าไว้ให้สำหรับเด็กๆมาวิ่งได้นะครับมีส่วนของเก้าอี้หินนั่งเล่นมาให้นะฮะแต่ว่าเนี้ยเหมาะสำหรับมานั่งตอนเย็นๆนะแล้วก็จะมีศาลาอเนกประสงค์ด้านข้างรวมไปถึงรอบๆเนี่ยจะมีการลงต้นไม้ใหญ่ไว้ด้วยครับครับซึ่งผมก็มองว่ามันก็เพียงพอนะสำหรับจำนวนยูนิตที่มีอยู่ประมาณ73ยูนิตแบบนี้นะครับซึ่งลองคิดดูว่าถ้าเรามีขับเฮ้าส์จริงๆเนี่ยมันอาจจะเพิ่มภาระให้กับลูกบ้านนะในเรื่องของค่าบำรุงการดูแลรักษาต่างๆค่าส่วนกลางก็อาจจะสูงขึ้นไปอีกนะการที่มีพื้นที่สวนแบบนี้จะได้ดูแลรักษาง่ายแล้วก็ไม่ไปเพิ่มค่าส่วนกลางให้กับลูกบ้านด้วยนะครับถัดมาครับเป็นเรื่องของการวางผังบ้านของโครงการนี้นะครับที่เขาจะคำนึงถึงทิศทางของแดดลมเป็นหลักที่บ้านยังไงครับด้วยการออกแบบให้หน้าบ้านเนี่ยนะครับหันหน้าออกไปทางทิศเหนือไม่ก็ทิศใต้ซึ่ง2ทิศนี้ครับเป็นทิศที่รับลมได้ดีนะลมวิ่งผ่านได้ดีครับรวมไปถึงบ้านของเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องรับแดดแบบตรงๆในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายด้วยนะครับผมส่วนเรื่องการวางแนวถนนของโครงการนี้นะครับเขาก็ออกแบบมาเข้าใจง่ายพี่ปั้นก็คือจะมีถนนเมนตรงกลางนะแล้วก็แยกออกไปซ้ายขวาเป็นถนนซอยนะครับแล้วก็ด้วยขนาดของที่ดินน่ะที่ไม่ได้ใหญ่มากทำให้ระยะของถนนเมนนะจากหน้าโครงการนะไปจนถึงด้านหลังสุดอ่ะประมาณ160เมตรใครที่อยู่บ้านหลังในๆก็อาจจะขับรถประมาณ1นาทีก็ถึงแล้วไม่เกิน1นาทีนะครับผมส่วนเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยมาดูด้านหน้านี้ครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นป้อมรปภนะที่จะมีพี่ๆรปภเขาดูแลความปลอดภัย24ชั่วโมงเลยแล้วก็ลักษณะซุ้มประตูก็กันแดดกันฝนได้นอกจากนี้นะครับลักษณะของประตูทางเข้าออกเนี่ยนะครับเขาออกแบบเป็นประตูเหล็กล้างเลื่อนเลยคือเปิดปิดได้มิดชิดเลยพี่บ้านครับลักษณะแบบนี้คือไม่มีมอเตอร์ไซค์สามารถลักไก่เข้ามาได้หรือว่าคนเนี่ยจะเดินเข้ามาด้านข้างไม่ได้นั่นเองใช่ก็คือจะมิดชิดกว่าที่เป็นแบบไม้กั้นกระดกทั่วไปนะฮะโดยการเข้าออกของลูกบ้านเนี่ยนะครับเขาจะใช้ระบบ Easy Pass นะแล้วเขาก็จะมีการติดตั้งพวกกล้อง CCTV ต่างๆไว้ที่ป้อมรปภแล้วก็รอบๆโครงการเนี่ยนะครับรวมทั้งหมด8จุดด้วยกันส่วนรอบๆโครงการเนี่ยเขาทำสูงขึ้นมาโดยเฉลี่ยประมาณ 2.5 เมตรครับ
หลายๆคนนะครับที่กำลังตามหาบ้านอยู่หรือว่าผ่านช่วงเวลาที่หาบ้านไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับก็คงจะพอทราบกันอยู่ว่าอีกจุดเด่นหนึ่งของทางผู้พัฒนาอย่างสุภาลัยนะฮะก็คือเรื่องของราคาของตัวบ้านที่ทำบ้านออกมาในราคาที่ไม่แพงนะครับซึ่งผมก็เลยได้สำรวจข้อมูลของโปรดักต์บ้านทาวน์โฮมในละแวกนี้นะครับก็คือส่วนของกิ่งแก้วกับเรียบวงแหวนพัฒนาว่าเขามีราคาเท่าไหร่กันบ้างก็จะพบว่าในส่วนของบ้านทาวน์โฮมนะครับจะมีทั้งแบบทาวน์โฮม2ชั้นแล้วก็ทาวน์โฮม3ชั้นครับแน่นอนนะครับว่าตัวทาวน์โฮม3ชั้นนะฮะก็จะได้ส่วนของพื้นที่สอยเป็นหลักมากกว่าแล้วก็ราคาบ้านขยับขึ้นมาครับแต่จากที่เห็นนะครับก็คือทางสุภาลัยเออร์บาน่าบางนาวงแหวนเนี่ยนั้นทำราคาเปิดตัวออกมาได้ค่อนข้างถูกมากกว่าเพื่อนบ้านนะครับก็คือประมาณเกือบถึง1ล้านบาททีเดียวนะครับเพราะสาเหตุส่วนนึงนะครับก็คือโครงการเนี่ยเขาไม่ได้ทำส่วนของอาคารคลับเฮ้าส์มาให้ด้วยเลยทำให้ราคาหยิบจับต้องง่ายขึ้นมาครับโดยเรา2คนนะครับจะพาคุณผู้ชมมาดูทาวน์โฮม3ชั้นกันก่อนเพราะว่าเป็นไทป์บ้านที่เป็นบ้านส่วนใหญ่ในโครงการนี้นะครับซึ่งบ้านทาวน์โฮมของโครงการนี้คุณผู้ชมเขาจะเน้นพื้นที่ใช้สอยภายในนะคือมีขนาดอยู่ที่181ตารางเมตรเลยนะครับในเชิงพื้นที่เนี่ยนะครับถือว่ามีขนาดเทียบเท่ากับบ้านเดี่ยวไซส์กลางๆนะพี่ปั้นครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องราคาของทาวน์โฮม3ชั้นเนี่ยเทียบเท่ากับเราไปซื้อเป็นทาวน์โฮม2ชั้นแปลงมุมได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนที่แบบอยากได้พื้นที่ข้างบ้านเนี่ยคือบางคนอาจจะไม่ได้มีเวลาแบบมาดูแลสวนเลี้ยงสัตว์ซึ่งคนที่เลือกบ้านทาวน์โฮม3ชั้นเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นคนที่อยากได้พื้นที่ใช้สอยภายในแบบเต็มๆใช่ฮะแล้วก็มีห้องต่างๆเนี่ยเพียงพอเผื่อไว้สำหรับการขยับขยายครอบครัวในอนาคตด้วยนะครับมีลูกเพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องทำงานหรือห้องออกกำลังกายส่วนตัวก็ได้ครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ภายในบ้านตัวอย่างแล้วนะครับตรงนี้ที่เรานั่งเล่นกันอยู่พี่ปั้นก็คือพื้นที่แรกเลยเวลาเปิดประตูเข้ามาเราเจอก่อนเป็นสวนนั่งเล่นดูทีวีแขกไปใครมาก็มานั่งรับรองตรงนี้ได้พื้นที่ตรงนี้จะเห็นว่าเราวางเป็นแบบโซฟาตัวใหญ่ได้เลยนะพี่ปั้นเป็นตัว L แบบนี้ก็ได้บางคนเนี่ยชอบนอนยืดขาแบบพี่ปั้นไงเพราะขาแบบเป็นตะคริวบ่อยใช่ไหมช่วงนี้ขายาวขายาวเลยขายาวนะแล้วก็มานั่งเล่นอะไรนะอันนี้เขาเรียกอะไรนี่โน้ตบุ๊กปลอมครับผมนึกไม่ออกนะฮะก็คือมานั่งเล่นโน้ตบุ๊กตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะมานั่งดูทีวีชิวๆของพื้นที่ตรงนี้ก็ได้ซึ่งขออธิบายลักษณะทาวน์โฮมทั่วไปนิดหนึ่งคือทาวน์โฮมโดยปกติแล้วเนี่ยจะสามารถรับช่องแสงหลักๆเนี่ยได้จากทั้งหน้าบ้านแล้วก็ด้านหลังบ้านเป็นหลักครับดังนั้นเนี่ยช่องแสงทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะออกแบบให้มันใหญ่หน่อยเพื่อที่จะเปิดรับแสงธรรมชาติให้ได้มากแต่ก่อนจะพาไปดูช่องแสงเดี๋ยวขอจิบชานิดนึงนะฮะขยับไม่ได้แล้วพี่ยังไงทำไมครับชาทำไมครับชาไปดูช่องแสงหน้าบ้านกันช่องแสงก่อนเหรอ ไม่จีบแล้วเหรอ ไม่จีบแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูช่องแสงก่อนคุณผู้ชมอันนี้คือฝั่งหน้าบ้านนะครับ uh-huh. ตรงนี้จะเป็นประตูบานเลื่อนซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะเจอประตูบานเลื่อนแบบ2ตอนสลับกันได้อะไรก็ตามนะครับแต่ที่นี่ออกแบบเป็นประตูกระจกบานเลื่อน3ตอนแล้ว3ตอนมันดียังไงมันดีตอนเปิดเนี่ยนะครับครับเวลาเราเปิดเนี่ยเราสามารถเปิดบานนี้ก็ได้แล้วก็เลื่อนออกไปอีกจนสุดเลยที่บ้านพอเลื่อนออกไปจนสุดแล้วเนี่ยนะครับมันทำให้มีช่องในการเดินสเปซกว้างมากเยอะขึ้นเวลาเราซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆเช่นซื้อเตียงซื้อแบบโซฟาตัวใหญ่เนี่ยขนเข้ามาได้สบายๆอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะบางทีถ้าช่องเปิดเนี่ยมันแค่บานเดียวหรือซาบานเนี่ยมันอาจจะเปิดเอาเฟอร์นิเจอร์อย่างโซฟาชิ้นใหญ่เข้ามาไม่ได้ใช่แล้วบ้านหลังไหนที่เราแบบไม่ได้เน้นว่าจะต้องเปิดแอร์อยู่ตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยนะครับวันไหนอากาศดีๆเนี่ยพี่ปานเปิดประตูบานนี้ทิ้งไว้เลยแล้วก็เปิดประตูหลังบ้านทิ้งเอาไว้เนี่ยลมต่างๆมันจะได้โฟลว์ผ่านเข้าบ้านของเราได้เยอะขึ้นด้วยใช่แล้วก็อีกอย่างนึงลักษณะของประตูเค้าคุณผู้ชมเค้าจะมีช่องอากาศด้วยนะตรงนี้อ๋อนี่ไว้ทำไมครับมันเป็นเอาไว้สำหรับว่ามันจะมีเปิดออนแล้วก็เปิดออฟตอนนี้ที่เราไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยแล้วเราอยากให้มีเวนติเลชันของลมเข้าบ้านเนี่ยเราสามารถเปิดออนจากฝั่งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังทำให้ลมเนี่ยสามารถพัดผ่านเข้ามาในตัวบ้านได้ด้วยนะครับใช่ครับถัดมามาดูตรงนี้บ้างฝั่งซ้ายมือของผมตรงนี้จะเป็นบันไดเดินขึ้นไปชั้น2นะครับซึ่งในความเป็นจริงอ่ะจะไม่ได้มีผนังผืนนี้นะแต่ว่าบ้านตัวอย่างก็ทำให้ดูว่าอันนี้เป็นผนังตกแต่งเพื่อจะปิดส่วนบันไดให้มันดูแบบเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ผนังผืนเนี้ยมันก็จะเป็นส่วนแบบให้เราเลือกวัสดุอะไรที่เราชอบอ่ะมาทำเป็นผืนผนังให้มันดูสวยงามได้นะครับรวมไปถึงพื้นที่ด้านหน้าตรงนี้ก็วางเป็นไซด์บอร์ดเป็นตู้สักตู้นึงเอาไว้เก็บของแล้วก็เอาไว้สำหรับวางทีวีด้านบนได้ด้วยนะครับผมครับผมถัดมาตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ด้านใต้บันไดเขาก็ทำออกมาเป็นห้องน้ำนะคุณผู้ชมเป็นห้องน้ำที่ตำแหน่งอยู่ใต้บันไดซึ่งประโยชน์ของห้องน้ำห้องนี้ก็คือเวลาเรามีเพื่อนๆมาหามีแขกไปใครมาเขาอยากเข้าห้องน้ำเนี่ยก็สามารถมาเข้าห้องนี้ได้นะครับเขาเอาแบบมาเป็นห้องน้ำแบบ powder room ครับก็คือจะไม่มีส่วนอาบน้ำนะแต่เขาก็จะมีการติดตั้งพวกอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์ของคอตโต้ไว้ให้นะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้เขามีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศเอาไว้ดูดความชื้นไปด้านนอกให้ด้วยครับเป็นไงบ้างครับผมว่ามันไม่ตุกนะพี่บ้าง
นี่พี่ป้าไม่ได้อันฟรีซหรือเปล่าเนี่ยพี่ไม่ได้เปิดไฟอ่ะเก้งมันเป็นของปลอมมาตกแต่งเฉยครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ตรงโซนด้านหลังบ้านหรือว่าโซนรับประทานอาหารนั่นเองนะอันดับแรกเนี่ยขอพูดถึงเรื่องของพื้นที่ตรงนี้ก่อนฮะพื้นที่ตรงเนี้ยเราอยู่ตรงโต๊ะรับประทานอาหารที่บ้านตัวอย่างเนี่ยเขาทำให้ดูว่าเป็นแบบ4ที่นั่งแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพื้นที่ทางเดินด้านข้างเนี่ยก็จะเหลือประมาณเมตรครึ่งเลยนะเก้งซึ่งแปลว่ากรณีนี้เราสามารถขยับขยายโต๊ะรับประทานอาหารเป็นแบบ6ที่นั่งได้นั่นเองใช่แล้วพอเป็นแบบ6ที่นั่งเนี่ยเราก็สามารถมาปาร์ตี้ตรงนี้ได้อย่างเต็มที่ก็คือปิ้งหมูกินกันแบบ จัดเต็มเลยอาจจะมีเมนูอื่นเพิ่มได้อีกใช่ครับหรือพูดถึงเรื่องทำอาหารแล้วจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถเอาอุปกรณ์ทำอาหารที่เป็นลักษณะของหม้อชาบูหรือปิ้งย่างเล็กๆอ่ะมากินตรงนี้ได้ด้วยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วด้านหลังเก้งเนี่ยเราก็อาจจะติดพัดลมไว้ตัวนึงนะฮะแล้วก็เป่าออกด้านหลังของผมนะครับซึ่งด้านหลังของผมเนี่ยจะเป็นส่วนของประตูด้านหลังบ้านนะฮะกรณีที่เราอยากจะกินข้าวในบ้านตรงนี้จริงๆเราก็เปิดประตูบานเลื่อนกระจกอันนี้ออกนะครับแล้วก็ทำให้ส่วนของกินอาหารเนี่ยช่วยทัดออกไปด้านหลังบ้านได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ซักล้างด้านหลังบ้านนะครับทางโครงการเนี่ยเขามีการปูกระเบื้องมาให้พื้นฐานเลยนะฮะพื้นที่ด้านหลังเนี่ยเราก็สามารถเอาไปทำเป็นพื้นที่จัดสวนก็ได้หรือว่าพื้นที่ลานซักล้างที่เอาวางเครื่องซักผ้าก็ได้นะครับผมและถัดมานะครับมาดูส่วนของพื้นที่ครัวกันบ้างนะครับพื้นที่ครัวเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งขวามือของผมตรงนี้ตรงข้ามกับมุมโต๊ะรับประทานอาหารนะฮะส่วนนี้ก็คือพื้นที่ครัวปิดนั่นเองครับครัวเปิดนี่เขาเปิดอยู่เนี่ยพี่ป้าไม่เห็นหรอแต่พอเรื่องติดปุ๊บก็เป็นครัวปิดแล้วนะฮะครับโดยลักษณะการปิดของเขาเนี่ยจะเป็นการกั้นด้วยผนังกระจกนะส่วนใหญ่นะครับการที่ทำแบบนี้ทำให้เรื่องของแสงธรรมชาติเนี่ยยังส่องผ่านหากันได้พื้นที่คอมมอนแอเรียกับพื้นที่ครัวทำให้พื้นที่ครัวเนี่ยดูโปร่งโล่งด้วยนะครับผมแล้วก็เข้ามาด้านในนะครับเราเห็นว่าอันดับแรกเนี่ยเรื่องพื้นนะเก้งตัวแกนิโต้เขาในพื้นที่ครัวเนี่ยเขาจะเป็นพื้นด้านเนาะครับผมเขาเผื่อกรณีที่มันต้องทำความสะอาดหรือว่ามีน้ำเลอะเนี่ยพื้นบริเวณครัวเนี่ยจะได้เป็นพื้นกันลื่นส่วนหนึ่งด้วยนะฮะครับแล้วก็พื้นที่ในครัวจริงๆแล้วในบ้านมาตรฐานเนี่ยเขาจะเป็นครัวเปล่านะเขาไม่ได้มีการวางเฟอร์นิเจอร์หรือว่าอุปกรณ์มาให้แต่ว่าจะมีการติดตั้งทวนท่อน้ำดีกันทิ้งมาให้ตรงกลางห้องแบบนี้แหละครับครับอย่างในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาก็จัดมาให้ดูเป็นไอเดียละกันนะครับว่าก็จะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งครัวก็ต้องมีตู้เย็นมีตู้เย็นอยู่ตรงนี้ใช่ฉะนั้นตู้เย็นอยู่ตรงนี้ที่เหลือก็ทำเป็นแพนทรีทั้งหมดเลยก็ได้นะฮะนี่แล้วแต่เราเลือกเลยแต่ว่าถ้าแนะนำว่าถ้าทำแพนทรีแบบเนี้ยตรงส่วนที่อยู่ใกล้ฝั่งด้านหลังบ้านนะครับเป็นซิงค์ล้างจานดีกว่าเพราะว่าจะสามารถระบายความชื้นได้ดีนั่นเองนะครับผมมาดูบันไดของบ้านหลังนี้บ้างนะครับผมเริ่มจากโครงสร้างก่อนเนี่ยเขาสร้างเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดเลยเวลาเดินขึ้นเดินลงจะค่อนข้างแน่นค่อนข้างแข็งแรงแน่นครับใช่แล้วก็ระยะความกว้างของบันไดเขาให้มามากพอสมควรคืออยู่ที่เมตร20นะถ้าหักตัวระยะของเราจับไปแล้วนี่ก็จะเหลือประมาณสักเมตร10ซึ่งระยะนี้นะครับเป็นระยะที่ค่อนข้างกว้างนะเมื่อเทียบกับบันไดของทาวน์โฮมทั่วไปที่เรามักเจอสักประมาณสัก90เซนติเมตรพอมันเป็นสักเมตร10เนี่ยทำให้เดินขึ้นเดินลงสะดวกขึ้นนะครับด้วยระยะ 1.1 เมตรนะถือว่าเป็นความกว้างที่ยังอยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยนะเก้งครับเพราะว่าสมมติว่าถ้าใครใช้งานแล้วเกิดอุบัติเหตุจริงๆลื่นล้มอะไรเงี้ยจริงเนี่ยแล้วถ้ามันกว้างเกิน 1.2 เมตรอ่ะมันทำให้เขาไม่สามารถคว้ามือจับได้นั่นเองก็คือเป็นระยะที่อยู่ในมาตรฐานอยู่ใช่ครับนะฮะแล้วพอเราเดินขึ้นมาเรื่อยๆคุณผู้ชมจะมาถึงตัวชานพักตรงนี้นะครับข้อสังเกตคือเราจะได้ชานพักเป็นแบบโอ้เต็มเต็มเลยเป็นผืนสี่เหลี่ยมเต็มๆไม่ได้มีการซอยชานพักทำให้เดินขึ้นเดินลงได้ปลอดภัยขึ้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูที่ชั้น2กันครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้พวกเราก็อยู่ในพื้นที่ในประสงค์ที่ชั้น2ฝั่งด้านหลังบ้านนั่นเองนะครับครับผมอันดับแรกเนี่ยขอพูดถึงขนาดพื้นที่ก่อนจะเห็นว่าห้องเนี่ยขนาดค่อนข้างกว้างเลยนะคุณผู้ชมก็คือประมาณสัก20ตารางเมตรนะฮะห้องนี้นะครับจะช่วยยืดหยุ่นการใช้งานให้กับจำนวนสมาชิกในบ้านได้นั่นเองนะครับครับว่านอกจากห้องนี้แล้วเนี่ยจะมีส่วนของห้องนอนอีก3ห้องนะครับแล้วห้องนี้อ่ะก็สามารถทำเป็นมุมนึงเป็นมุมทำงานอย่างที่เมื่อกี้พี่นั่งอ่านหนังสือได้ใช่ส่วนในมุมนึงที่ผมนั่งเมื่อกี้ก็เป็นโซฟาตัวใหญ่ได้เลยเอาเป็นพื้นที่นั่งเล่นนอนเล่นหรือบางทีเนี่ยติดทีวีก็ได้ติดทีวีนอนดูตรงนี้ก็ได้หรือบางทีเรามีแบบเพื่อนๆมาหาแล้วอยากมีห้องนอนรับรองแขกเนี่ยตรงนี้เราสามารถทำเป็นกึ่งเป็นโซฟาเบสอีกตัวนึงได้เลยนะครับใช่ครับแล้วก็พูดถึงสเปคนิดนึงนะการพอเราขึ้นมาที่ชั้น2เนี่ยพื้นทั้งหมดนะฮะจะเปลี่ยนไปเป็นพื้นลามิเนตนะฮะแล้วก็ด้านหลังของเราเนี่ยจะเป็นช่องแสงขนาดใหญ่นะมีทั้งบานฟิกด้านล่างแล้วก็เป็นหน้าต่างบานเลื่อนด้านบนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือฝ้านะฮะห้องเนี่ยมีการทำฝ้าหลุมให้ด้วยนะครับซึ่งฝ้าหลุมพอทำมาแล้วเนี่ยเราสามารถไปทำในส่วนของเดคอเรทเครื่องไลติ้งหรือว่าไฟหลืบต่อได้นั่นเองนะครับใช่ครับผมแล้วก็อย่างนึงคือจริงๆแล้วห้องนี้จะเป็นห้องเปล่าๆโล่งๆไม่ได้มีการกั้นห้องเป็นสัดส่วนนักนะครับแต่ว่าตรงนี้เขาจะเว้นพื้นที่เอาไว้ให้เดินเข้าออกได้ในความเป็นจริงเนี่ยเราทำแบบบ้านตัวอย่างก็ได้คือทำประตูเพิ่มอีกสักบานนึงอาจจะเป็นประตูบานเลื่อนใสๆแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นประตูบานทึบเลยก็ได้นะครับ
ข้อดีอย่างแรกคือมันทำให้ห้องเนี่ยเป็นสัดเป็นส่วนขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการจำกัดพื้นที่แอร์เวลาเราเปิดแอร์เนี่ยภายในห้องนี้จะได้เย็นขึ้นโดยที่ไม่ต้องให้แอร์ไหลเล็ดลอดไปยังพื้นที่โถงบันไดด้านนอกนะครับใช่ครับถัดมาครับเดินมาตรงนี้เป็นส่วนของโถงบันไดนะครับผมด้านซ้ายมือของผมเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของห้องน้ำส่วนด้านหน้าที่ผมจะเดินไปเนี่ยจะเป็นส่วนของห้องนอนที่ชั้น2นะครับเดี๋ยวพามาดูห้องน้ำนิดนึงคือห้องน้ำห้องนี้มีความพิเศษตรงที่เขาออกแบบมาเป็นดับเบิลแอคเซสครับก็คือสามารถเข้าออกได้2ทางมีประตูอยู่2บานนะบานนึงเนี่ยเปิดเข้าออกจากทางโถงบันไดด้านนอกได้อันนี้ในกรณีที่เราอาจจะจัดห้องอเนกประสงค์ด้านหลังตรงนั้นน่ะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงแล้วบางทีอยากจะเข้าห้องน้ำใช่ไหมครับจะได้เดินมาเข้าจากตรงนี้ได้ส่วนประตูอีกบานนึงตรงนี้นะครับจะเป็นประตูที่เปิดเข้าออกจากทางห้องนอนได้เลยนะครับผมโดยด้านในห้องน้ำตรงนี้เขาก็ให้มาเป็นมาตรฐานนะมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์ซึ่งก็แยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้ชัดเจนครับส่วนของชาวเวอร์อาบน้ำเนี่ยสำหรับห้องน้ำห้องนี้เขาจะกั้นฉากกั้นกระจกไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับถัดมามาดูด้านในห้องนอนกันบ้างพี่ปานเป็นไงบ้างครับขนาดห้องนี้ก็เรียกว่าใกล้เคียงกับห้องเมื่อกี้นะก็คือประมาณสัก20ตารางเมตรกว่าๆครับก็คือห้องเนี่ยเราสามารถตรงกลางห้องวางเตียงคิงไซส์ขนาดใหญ่ได้เลยนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือขวามือของเราเนี่ยจะเหลือพื้นที่ข้างเตียงฝั่งละประมาณเมตรนิดๆนะฮะแล้วเราก็สามารถวางโต๊ะข้างหัวเตียง2ฝั่งได้ด้วยนะครับส่วนพื้นที่ปลายเตียงตรงนี้นะฮะพื้นที่ปลายเตียงตรงเนี้ยเราสามารถทำเป็นมุมของตู้เสื้อผ้าได้เก่งก็ทำตู้เสื้อผ้าได้ประมาณ4หน้าบานแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะเหลือพื้นที่เล็กๆเอาไว้สำหรับทำโต๊ะทำแป้งได้เพราะว่าอยู่ใกล้แสงธรรมชาตินั่นเองนะฮะใช่แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าคู่สามีภรรยาคู่ไหนเนี่ยเขาจะมีเสื้อผ้าเยอะๆใช่ไหมอันนี้เป็นไอเดียแล้วกันนะครับเราสามารถขยับเตียงให้ไปชิดใกล้ๆกับผนังฝั่งด้านหน้าบ้านได้และพื้นที่ฝั่งทางขวามือเนี่ยเขาจะเหลือพื้นที่เยอะขึ้นงั้นน่ะทำให้สามารถทำมุมตู้เสื้อผ้าอีกตู้หนึ่งก็ได้นะครับและด้วยตำแหน่งของห้องนอนห้องนี้นะครับจะอยู่ฝั่งด้านหน้าบ้านพี่ปานทางโครงการเขาก็เลยออกแบบให้มีพื้นที่ระเบียงภายในห้องนอนนี้ด้วยนะครับอย่างประตูเนี่ยเขาให้มาเป็นประตูกระจกบานเลื่อน3ตอนนะเหมือนกับประตูด้านหน้าบ้านเลยใช่เหมือนกันเลยคือเวลาเปิดเปิดได้กว้างนะคุณผู้ชมแล้วก็ระยะของระเบียงเนี่ยยาวเท่ากับระยะของประตูตรงนี้เลยนะครับผมความกว้างอาจจะไม่ได้กว้างมากแต่ว่าเราพอที่จะเดินออกมายืนชิวๆรับลมอะไรต่างๆด้านนอกได้นะครับผมหรือว่าใครอยากได้ความเป็นส่วนตัวให้กับพื้นที่ห้องนอนมากขึ้นเนี่ยผมแนะนำว่าเราลองปลูกต้นไม้พวกแนวสูงนะเป็นพุ่มสูงๆให้เป็นแนวตรงนี้เลยมันจะเพิ่มทั้งพื้นที่สีเขียวแล้วก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้ห้องนอนเราได้ด้วยใช่ครับแล้วก็ส่วนของพื้นที่ระเบียงเนี่ยจะเห็นว่าทางสุภาลัยเนี่ยเขาจะมีการทำตัวกันจกเป็นกระจกนิรภัยมาให้ด้วยครับซึ่งตรงนี้ทำให้แสงธรรมชาติเนี่ยส่องผ่านเนี่ยห้องนอนเราได้นั่นเองครับแล้วก็พื้นที่ตรงระเบียงเนี่ยเราไม่ต้องวางส่วนของ condensing unit air เลยว่าเพราะว่าด้านหลังของเก้งเนี่ยเขาจะมีการแยกพื้นที่เอาไว้ให้ส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับวาง condensing unit air นั่นเองครับตอนนี้นะครับเราขึ้นมาอยู่ที่ชั้น3แล้วนะครับผมโดยที่ชั้น3เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2ห้องนอนด้วยกันคือถ้าเราดูจากแปลนของบ้านหลังนี้นะครับชั้น3เนี่ยจะมีแปลนคล้ายกับที่ชั้น2เลยนะเพียงแต่ว่าขนาดของห้องที่อยู่ฝั่งด้านหลังบ้านตรงนี้ที่เป็นห้องนอนเนี่ยจะมีขนาดเล็กลงมานิดนึงนะครับแล้วเขาก็มีการกั้นประตูของห้องนี้ให้เป็นสัดเป็นส่วนเลยคือสามารถทำเป็นห้องนอนจริงจังได้อย่างบ้านตัวอย่างที่เขาจัดมาเนี่ยเขาทำเป็นห้องนอนแบบของลูกคนเล็กอ่ะนะครับพอเป็นลูกคนเล็กเนี่ยเตียงไม่ต้องใหญ่มากก็ได้เนี่ยเป็นเตียง3ฟุตครึ่งแบบนี้ก็ได้นะครับผมวางไว้ชิดผนังฝั่งนึงเลยแต่ว่าอนาคตก็ขยายเป็นควีนไซส์ได้อยู่นะใช่พี่ปานหรือว่าถ้าเขาไม่ชอบนอนเตียงใหญ่ก็เตียงขนาดนี้ก็ได้จะได้เหลือพื้นที่ที่อื่นเนี่ยเยอะขึ้นอย่างบริเวณกลางห้องแบบเนี้ยวางยีราฟให้พี่ปานนั่งขี่เล่นก็ได้ให้ลูกๆสิอ๋อใช่แล้วเผื่อคุณพ่อคุณแม่เขาอยากมาหาลูกๆก็จะได้มีพื้นที่มานั่งเล่นกับลูกๆได้เยอะขึ้นครับผมคุณผู้ชมแล้วก็อีกฝั่งนึงของห้องนี้นะฮะแล้วเหลือพื้นที่อีกนะเก้งซึ่งนอกจากพื้นที่ให้เขาเรียนรู้ตรงพื้นตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็ยังสามารถทำเป็นมุมโต๊ะทำงานโต๊ะทำกันบ้านอ่านหนังสือของเขาได้นะครับผมก็เราก็มานั่งรอตรงนี้รอตรวจกันบ้านลูกนะทำถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้โหคุณพ่อที่เคร่งขรึมมากรอดูเต็มๆรอดูครับผมแล้วก็อีกพื้นที่มุมนึงเนี่ยก็ทำเป็นมุมสำหรับตู้เสื้อผ้านั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูห้องฝั่งด้านหน้ากันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะโดยลักษณะของห้องด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ำอยู่ตรงกลางตรงนี้และในห้องน้ำเนี่ยจะมีการใช้ร่วมกันเหมือนกับที่ชั้น2เลยนะครับก็จะมีฟังก์ชันเหมือนกันเลยก็คือแยกโซนแห้งโซนเปียกแต่ว่าตรงนี้จะไม่มีส่วนของกระจกฉากกั้นอาบน้ำให้ต้องไปติดตั้งเพิ่มเองนะครับแล้วก็ด้านในห้องนอนเนี่ยขนาดก็จะเหมือนกับมาสเตอร์เบดรูมเลยเก้งใช่คือเลเยอร์ของห้องตรงนี้จะเหมือนห้องที่ชั้น2เลยนะครับเพียงแต่ว่าจะแตกต่างกันที่การจัดเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับเนื่องจากชั้น2เนี่ยเขาจัดเอาไว้ให้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ไงเพราะว่าจะได้เดินขึ้นมาแค่ชั้นเดียวก็ถึงห้องนอนแล้วนะครับทำให้เขาต้องวางเตียงใหญ่ๆเป็นเตียงคิงไซส์แต่ห้องนี้ครับเวลาวางเตียงนี่เขาเตียงวางแบบเป็น5ฟุตอ่ะซึ่งพอเขาเลือกใช้เตียงเป็นควีนไซส์แบบนี้นะครับผมแล้วไม่เหลือพื้นที่ด้านข้างตรงนี้ปั้นนี่ไงวางเป็นโต๊ะนั่งทำงานหรือว่าจะทำเป็นทั้งโต๊ะทำงานแล้วก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งไปด้วยแบบ2 in 1ไปเลยก็ได้นะครับทำให้พื้นที่ด้านปลายเตียงฝั่งนู้นเนี่ยเราสามารถที่จะบิ้วเป็นตู้เสื้อผ้าได้แบบเต็มๆเลยครับอ
แล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางสุภาลัยด้วยนะครับที่ให้พวกเรา2คนเข้ามาเยี่ยมชมโครงการสุภาลัยเออร์บาน่าบางนาวงแหวนนะครับแล้วเขาจะเปิดตัว Pre-sale เป็นทางการ 18-19 กรกฎาคมนี้นะครับใครสนใจก็สามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้นะฮะใช่ครับหรือว่าสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ thinkofliving.com ครับและถ้าใครไม่อยากพลาดประเด็นที่น่าสนใจในโครงการแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe รายการของพวกเราทาง YouTube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ The Sneak App ย่องสองอสังหาก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ